นที่มองว่าฉันสำคัญซีรีส์ไทยซีรีส์ต่างประเทศนะครับหนังนะครับการ์ตูนแล้วก็วาไรตี้โชว์นะครับสวัสดีครับโอ๊ตจากช่องโอ๊ตอมานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะขออนุญาตมาแนะนำนะครับไอตัวแอปพลิเคชันตัวใหม่ที่เพิ่งมาลงกับตัวระบบประหยัดการของทีวี LG อะครับก็คือแอปตัว iQIYI นะครับจากที่ผมทดสอบมาเนี่ยนะครับมันจะเริ่มเปิดตัวมากับทีวี LG Series 2018นะครับ2019แล้วก็2020ซีรีส์ปัจจุบันนี้คราวนี้นะครับไอตัวแอปนี้นะครับมันมีความสำคัญอะไรอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูแล้วกันว่าหน้าตาการใช้งานเป็นอย่างไรนะครับสำหรับใครที่ต้องการดูพวกซีรีส์นะครับที่จะมีอยู่กับตัวแอปพลิเคชันตัวนี้อย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นพวกวันทอง2021เป็นต่อ2021นะฮะแล้วก็ซีรีส์บางตัวเนี่ยก็สามารถรับชมบนแอปตัวนี้ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาสาธิตกันเลยแล้วกันว่าการใช้งานเป็นอย่างไรนะครับการผูกบัญชีนะครับเป็นสมาชิก VIP นะครับทำอย่างไรนะครับไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับการใช้งานหรือการติดตั้งครั้งแรกก่อนอื่นเลยนะครับผมอาจจะต้องขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่าถ้าเกิดเราจะใช้งานนะครับหรือติดตั้งตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็คือให้เราเนี่ยนะครับกดปุ่มโฮมที่รีโมทนะครับแล้วก็ดูก่อนนะครับว่าที่หน้าตัวลันเชอร์ด้านล่างเนี่ยนะครับมันมีแอปนะครับ iQIYI ขึ้นมาให้เลือกหรือยังนะฮะแต่ถ้าเกิดใครยังไม่พบแนะนำไปเช็คอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็รุ่นที่รองรับเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดไว้นะครับใต้คลิปนี้อีกทีนึงว่ามีรุ่นไหนนะครับซีรีส์ปีไหนที่รองรับบ้างนะครับคราวนี้เดี๋ยวถ้าเกิดเราหาแอปพลิเคชันที่หน้าหลักไม่เจอแล้วเนี่ยนะครับให้เรามาดูตรง LG Content Store ตรงนี้ก่อนนะครับจัดการไปที่ค้นหานะครับด้านบนเลยนะครับแล้วก็สามารถเซิร์ชค้นหาได้เลยนะครับว่า iQIYI นะครับ iQIYI โอเคเราก็จัดการติดตั้งตัวแอปพลิเคชันนี้ไปเลยนะฮะพอเราติดตั้งสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับก็กดนะครับพร้อมที่จะทำงานได้เลยนะครับในครั้งต่อไปเนี่ยเวลาเราใช้งานเราเพียงแค่กดปุ่มโฮมนะครับแล้วก็เลือกแอป iQIYI ด้านล่างเนี่ยนะครับขึ้นมาได้เลยนะคราวนี้เดี๋ยวไอตัวหน้าหลักนะครับของแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับมันก็จะมีโชว์เป็นหมวดหมู่นะครับไม่ว่าจะเป็นหมวดที่เป็นแนะนำนะครับพวกซีรีส์หรือหนังที่เป็นยอดนิยมนะครับแล้วก็มีหมวดหมู่ซีรีส์ไทยซีรีส์ต่างประเทศนะครับหนังนะครับการ์ตูนแล้วก็วาไรตี้โชว์นะครับคราวนี้เดี๋ยวมันก็จะมีข้อแตกต่างนิดนึงนะครับว่าตัวแอปตัวนี้นะซีรีส์บางเรื่องนะครับหรือหนังบางเรื่องเนี่ยนะครับมันจะมีระบุนะครับว่าสามารถดูได้เลยไหมนะครับหรือถ้าเกิดมันมีหมวดหมู่ไหนเนี่ยที่เป็นตัว VIP กำกับไว้นะครับอย่างเช่นซีรีส์ตัวเนี้ยนะครับมันอาจจะเปิดเข้าไปเล่นไม่ได้นะครับก็คือเหมือนว่าพอเรากดเล่นเนี่ยนะครับมันก็จะมีแสดงแจ้งเตือนว่าให้เราไปสมัครสมาชิก VIP นะครับส่วนถ้าเกิดตัวซีรีส์บางเรื่องนะครับที่บอกว่าไม่ใช่เป็น VIP แต่สามารถดูได้เนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อจำกัดตรงที่ว่าเวลาเราเปิดใช้งานไปนะครับมันจะมีโฆษณานะครับหรือระหว่างเล่นไปเนี่ยมันก็จะมีโฆษณาแทรกขึ้นมานะครับก็ถ้าบางท่านไม่ซีเรียสเรื่องนี้ก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับโอเคผมจะขออนุญาตมาแนะนำนะครับวิธีการเข้าไปสมัครนะครับสมาชิกนะครับหรือว่าเป็นการผูกบัญชีเลยละกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะออกมาที่หน้าหลักก่อนนะครับพอเราอยู่ที่หน้าหลักนะฮะมันจะมีหมวดหมู่นะครับย่อยนะครับก็คืออย่างมุมขวาด้านบนเนี่ยก็คือจะมีให้เราไปคลิกเลือกนะครับในส่วนของสมาชิกที่เป็น VIP นะครับคราวนี้ไอการสมัครสมาชิก VIP เนี่ยก็คือมันก็จะมีเป็นแบบว่ารายละเอียดนะฮะว่าสมาชิกนะครับรายเดือนนะครับรายปีเนี่ยนะครับมีแยกย่อยอะไรบ้างนะครับหลายๆท่านก็ลองนะครับไปเลือกดูอีกทีละกันว่าเราจะใช้งานแบบไหนนะครับแต่คราวนี้เดี๋ยวผมจะใช้เป็นการวิธีผูกบัญชีกับตัวโทรศัพท์มือถือที่มีการล็อกอินบัญชีไว้แล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนะครับก็คือจะกดออกมาที่หน้าหลักอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็เลือกที่มุมซ้ายนะครับที่ต่อจากหมวดโฮมนะครับให้มาเลือกที่ตัวบัญชีนะครับพอเราเลือกหัวข้อบัญชีแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีหมวดย่อยอีกทีหนึ่งเหมือนกันว่าเป็นการล็อกอินแบบธรรมดาหรือว่าจะเป็นสมาชิก VIP ที่สมัครไว้นะครับผมก็จะเลือกเป็นหัวข้อล็อกอินจากนั้นนะครับตัวหน้าจอทีวีเนี่ยมันจะแสดงวิธีการจะล็อกอินบัญชีเนี่ยนะครับก็คือให้เราเนี่ยนะครับเข้าไปล็อกอินนะครับไอตัวบัญชีที่สมัครไว้แล้วเนี่ยกับแอปพลิเคชันบนมือถือแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็จะไป
ให้เราเนี่ยเอามือถือที่ล็อกอินไว้เนี่ยไปสแกน QR code เพื่อผูกบัญชีกันนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการเปิดแอป ICE นะครับที่อยู่บนโทรศัพท์มือถือขึ้นมาก่อนนะครับไอตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ผมมีการล็อกอินบัญชีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะทำการผูกบัญชีนะครับโดยที่ว่าพอเราเปิดหน้าหลักนะครับของแอป ICE ไปแล้วเนี่ยให้เราไปเลือกหมวดหัวข้อของชั้นนะครับแล้วก็ไปเลือกมุมขวาด้านบนตรงนี้นะครับที่จะเป็นสัญลักษณ์สแกน QR code นะครับจัดการสแกนที่หน้าจอไปเลยและตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะถามเราว่าเราจะอนุญาตในการล็อกอินบัญชีนี้ไหมนะครับเราก็จัดการเลือกเลยนะครับจากนั้นตัวหน้าจอทีวีเนี่ยนะครับมันก็จะแสดงนะครับไอตัว account ที่เราได้ผูกบัญชีไว้นะครับข้อดีของมันก็คือเหมือนบางทีเราเปิดนะครับดูซีรีส์หรือว่าหนังเรื่องอะไรไว้เนี่ยนะครับมันก็จะทำมีประวัติการรับชมนะครับแล้วก็รับชมได้ต่อเนื่องนะครับส่วนถ้าเกิดใครเป็นบัญชีที่เป็น VIP อะไรพวกนี้พอเราล็อกอินไปแล้วเนี่ยมันก็สามารถผูกบัญชีดูซีรีส์ที่เป็นแบบหมวด VIP ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับยังไงก็นะครับลองเล่นกันดูก่อนแล้วกันนะฮะส่วนใครพบปัญหาการใช้งานหรือว่าต้องการสอบถามการใช้งานอะไรอื่นๆเพิ่มเติมนะครับแนะนำคอมเมนต์นะครับมาอีกทีนึงละกันแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ฝากช่องโอดามาด้วยนะครับสวัสดีครับ